นักมวยจากเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงครับนี่คือกาโฮวูจากประเทศฮ่องกงครับหนุ่มคนนี้อายุ25ปีวัย25ปีครับสูง173ซมในทีมงานของ VO2 ยิมตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือโฉมหน้าของปราบสอเทพพิทักษ์วันนั้น23ปีครับ175เหนือความคาดหมายจริงๆครับโดนแตกแล้วก็สวนโครมลงไปครับชนะน็อกเดี๋ยวดูคู่นี้ครับแหมวันนี้คึกคักเหลือเกินครับปราบสอเทพพิทักษ์ครับแหมมาดูครับนักมวยจากฮ่องกงครับกาโฮวูโดยการใช้ได้ครับแข้งขวามาครับโอ้เลยกับดาวมาแล้วครับกาโฮบูโอ้โหศอกมาเต็มๆอีกแล้วเล่นของมีคมเลยครับทางด้านของกาโฮบูนี่ต้องรวบรวมสมาธิกันให้ดีครับโอ้โหศอกซ้ายมาอีกแล้วครับแม่เผลอเป็นงัดเผลอเป็นเชะครับทางด้านของปราบมาอีกแล้วตบแล้วก็ฟันนะครับซ้ายกดซ้ายตบแล้วก็ใช้ซ้ายอุ้ยอ้าวโอ้โหบริเวณใต้ตาอีกแผลนึงครับเละเลยครับโอ้โหตายตาครับนี่ก็ไปต่อได้ครับมาประเภทโหท่าบุทอเลยครับปราบสอเทพพิทักษ์วันนี้แม่แน่นอนครับเดี๋ยวต้องขยายให้กว้างขึ้นเลยครับเพราะว่าตั้งใจมาสับอยู่แล้วครับปราบเจอเยอะๆก็อยากจะเบรกนะครับเอากันพอรู้ดำโอ้โหหมัดขวาเต็มๆครับลูกนี้ครับถึงกับเซครับแต่ว่าใจยังสู้ครับกาวมันร้อนครับปากแตกฟันเข้าไปเลยครับศอกขวาแต่ก็ยังสู้นะครับกาโฮบูครับแต่จังหวะการออกอาวุธนี่ดูเหมือนว่าต่อยตามจังหวะเลยครับเข้ามาก็ฟันมาใกล้ๆนะครับมีหมัดยับครับทำลายจังหวะทำลายสมาธิรับศอกรอไว้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับอาวุธของปราบสอเทพพิทักษ์ครับวันนี้โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องเอามือกุมหน้าอกไว้เลยครับกองเชียร์ของ VO2 เตะปลามๆไว้ครับโอ้โหหักศอกอีกแล้วกระโดดทีดึงศอกกลับ The winner is และผู้ชนะได้แก่มุมและเป็นปราบสอเทพพิทักษ์นะครับเอาชนะคะแนนกาโฮบูนักมวยจากฮ่องกงไปได้แบบละเลงเลือดครับ